ากพบกับหมายเหตุประเภทไทยสัปดาห์นี้อยู่กับปองขวัญแล้วก็ปกป้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วใช่แล้ววันนี้เนี่ยเราก็มีเรื่องที่เบาไม่เบาสิแต่ว่าเป็นเรื่องชิลๆคุยกันเล่นๆนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่แน่นอนว่าหลายๆคนถ้ามีอายุเกิน20-30 ปีน่าจะเคยเจอประสบการณ์ร่วมอันนี้ขึ้นมาเพราะมันเกิดในประเทศไทยอาจจะมีความทรงจำร่วมบางอย่างใช่ไหมคุณปกป้องจะพูดเรื่องกันแน่เนี่ยก็คือเรื่องของต้มยำกุ้งใช่ไหมต้มยำกุ้งดีซีสที่มันเป็นวิกฤตการเศรษฐกิจในช่วง2540เนาะในทศวรรษ2540เป็นต้นมาเนี่ยมันก็คุณช่วยเล่าให้หน่อยใช่ไหมว่ารื้อฟื้นความทรงจำหน่อยละกันว่าเหตุการณ์ต้มยำกุ้งดีซีสไอ้คริสิสเนี่ยใช่ดีซีสเลยมันก็คล้ายๆเป็นดีซีสนะเพราะว่าแบบก็ในปีจริงๆเริ่มมันเริ่มต้นขึ้นก่อนปี40ใช่ไหมคะก็คือหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ฮ่องกงคืนสู่อ้อมกอดของจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยเมืองไทยก็มีความคิดว่าเราอยากที่จะเป็นเสืออยากที่จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรศูนย์กลางในการศูนย์กลางทางการเงินของภูมิภาคนะคะก็เลยมีการออกกฎเกณฑ์ให้มีการเอาเงินเข้าเอาเงินออกกันได้อย่างเสรีนะคะมันก็เลยเกิดการไหลทะลักของเงินจากต่างประเทศใช่ไหมเข้ามาในเมืองไทยเยอะเป็นเงินกู้ในระยะสั้นใช่ป่ะซึ่งเงินกู้ระยะสั้นก็คือเราก็ต้องจ่ายเขาไปคืนไปในช่วงเวลา5ปีนะคะแล้วเงินพวกนี้เนี่ยแทนที่จะมาใช้ในการสร้างโรงงานหรือว่าก่อให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงเศรษฐกิจที่เป็นตัวจับต้องได้ก็เอาไปเล่นในอสังหาริมทรัพย์อะไรเงี้ยใช่ไหมคะเราก็จะเห็นคอนโดเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายซึ่งมันไม่ได้อยู่ในภาคการผลิตใช่ไหมเกิดภาคบริโภคคนไปเที่ยวเมืองนอกกันเยอะอะไรเงี้ยพอถึงเวลา5ปีเราต้องจ่ายเงินคืนก็เกิดนักเก็งกำไรที่พยายามเข้ามาทำให้เงินบาทเราเนี่ยมีค่าสูงขึ้นหมายถึงไม่ว่าค่าสูงขึ้นป่าววะก็คือเมื่อเทียบกับอ่อนตัวลงก็คือเมื่อเทียบกับดอลลาร์เราอ่อนตัวลงเวลาเราจะจ่ายเงินคืนเป็นเงินดอลลาร์เนี่ยเราต้องใช้เงินจำนวนมากขึ้นกว่าตอนที่กู้มาเป็นเงินบาทซึ่งมันก็ทำให้เกิดเป็นประเทศที่ล้มละลายตอนนั้นก็คือเราก็ทางแบงก์ชาติเนี่ยก็ใช้เงินคงคลังของตัวเองกองทุนสำรองระหว่างประเทศในการปกป้องค่าเงินบาทที่บอกว่ามีคนโจมตีเราใช่ไหมเขาก็ไม่อยากให้เงินมันจะต้องตกลงไปมากกว่า25บาทต่อดอลลาร์คือแต่ก่อนเราฟิกซ์เงินไว้ที่25บาทต่อดอลลาร์ใช่ไหมคะซึ่งมันก็สร้างความมั่นใจว่าถ้ากู้มา1ดอลลาร์เป็น25บาทเราก็ต้องคืนไปแค่25ดอลลาร์แต่ว่าพอถึงวันจริงเนี่ยมันมีการโจมตีค่าเงินบาทกันแล้วก็เมืองไทยเนี่ยไอ้แบงก์ชาติก็พยายามที่จะปกป้องค่าเงินบาทจนสุดท้ายเราก็ไม่สามารถปกป้องได้ก็ทำให้ค่าเงินบาทตกลงไปอยู่ที่40บาทต่อ1ดอลลาร์ก็เท่ากับว่าตอนแรกที่ใช่มั้ยยืมมา1ดอลลาร์ทันที่จะได้คืนแค่25บาทก็ต้องคืนเป็น40บาทบริษัทก็เลยลงทุนเยอะแยะไปหมดซึ่งมันไม่ได้ส่งผลแค่เศรษฐกิจสังคมอย่างเดียวมันส่งผลต่อหนังด้วยรูปแบบของหนังเนี่ยก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันในทศวรรษนั้นนะครับซึ่งเราได้เจอบทความน่าสนใจมากเลยก็คือบทความของคุณอิทธิเดชภาเพชรนะคะเป็นนักศึกษาปริญญาโทภาคประวัติศาสตร์ที่ธรรมศาสตร์เนี่ยเขาก็วิเคราะห์ถึงทศวรรษ2540ในตอนนั้นว่ารูปแบบของหนังก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันซึ่งเศรษฐกิจด้วยความที่เศรษฐกิจมันแย่ไงแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ย10ปีก่อนหน้านั้นเนี่ยหนังมีประมาณ50 ถึง 100เรื่องต่อปีใช่ไหมคุณก็คือก่อนหน้าที่จะเกิดต้มยำกุ้งมันก็พุ่งได้เพราะว่าเศรษฐกิจมันดีใช่ไหมใช่ใช่เงินอยู่ในแต่ว่าปรากฏว่าหลังจากตอนนั้นเนี่ยหนังลดลงไปเยอะมากเลยมีแค่10กว่าเรื่องเองก็ไม่มีทุนไม่มีทุนไงด้วยความที่ไม่มีทุนมันก็เลยแบบหนังมันก็เลยน้อยลงแล้วคนดูมันก็ไม่ได้อยากไม่มีอารมณ์จะดูหนังอะคือถ้าคนที่ดูเราอยู่เนี่ยเกิดทันในยุคนั้นก็จะเข้าใจว่าประสบการณ์ที่ทุกคนเจอร่วมกันในสมัยนั้นมันคือความซบเซาจริงๆเนาะจริงเราเห็นตึกร้างใช่ไหมคะหลายคนก็คุณพ่อคุณแม่ตกงานซึ่งหนังในตอนนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนรูปแบบไปกับกลายว่าคนเริ่มโหยหาแบบความสุขความทรงจำที่ดีในอดีตอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าทุนนิยมเสรีนิยมมันแย่มากเลยมันทำให้ฉันต้องเผชิญอะไรเหล่านี้เนี่ยกลับไปหาแบบเศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงหอยหาความแบบภูมิปัญญาชาวบ้านอะไรๆกลับไปสู่สิ่งเหล่านั้นหนังเองก็มีการย้อนยุคไปอยู่ในสำนึกแบบนั้นเช่นเดียวกันเห็นได้จากเริ่มต้นหน้า2ในปี2540เนี่ยเริ่มมีหนังเรื่องนึงที่น่าสนใจมากคือ2499อนาพันธ์คลองเมืองคนดูทันมั้ยทันปุระเบิดขวดอะไรนั้นน่ะแดงใบเล่ก็คือพี่ติ๊กใช่มั้ยพี่ติ๊กพี่ติ๊กเจษฎาพรใช่มั้ยคะนั่นแหละซึ่งหนังก็ทำรายได้ดีมากนะที่เศรษฐกิจแย่ก็คือ75ล้านบาท
เยอะมากนะเออแล้วพอต่อมามีหนังเรื่องนางนาค2542ก็ทำรายได้ดีเช่นเดียวกันนะครับซึ่งหนังทั้งสองเรื่องเนี่ยเป็นหนังที่ย้อนยุค2499อันนั้นไม่เป็นหรอกคุณเป็นแต่ว่ามันมีความจงใจบางอย่างให้เกิดหนังย้อนยุคอย่างด้วยความตั้งใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าอย่างเช่นแม้กระทั่งเรื่องของนางนาค2542เนี่ยคนเขียนบทเองนะครับคุณวิสิทธิ์เนี่ยเขาก็ตั้งใจเขียนบทให้แบบเป็นการย้อนยุคไปเลยทั้งภาษาทั้งอะไรมีความตั้งใจมากที่จะทำให้สมัยก่อนหนังพีเรียดมันไม่ได้จริงจังขนาดนี้ให้มันพีเรียดจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือแบบตั้งใจพีเรียดมากๆแล้วก็แบบซึ่งทำรายได้ดีหนังสองเรื่องนี้ทำรายได้ดีมากขณะเดียวกันเนี่ยก็มีหนังอย่างเช่นต้องการจะสร้างแฟนตาซีเพื่อเยียวยาจิตใจความเจ็บปวดด้วยกันมีหนังผีหนังผีอย่างเช่นหนังหน้ากับหนังผีใช่ไหมขณะเดียวกันมีเรื่อง303กลัวกล้าอาฆาตคุณทันไหมทันแต่ไม่เคยดูถ่ายดาราถ่ายดาราไปนู่นแล้วก็เกิดไม่ทันนะแต่ดูจาก YouTube เอาก็มันก็เป็นหนังเหมือนแบบเด็กนักเรียนนั่นแหละไม่รู้ว่าเขาดูหนังนั่นแหละก็แต่ตอนนั้นดารายุค90อะไรอย่างเงี้ยมันก็เยอะไงแล้วเป็นดาราผู้ชายเขาขายเด็กหนุ่มหน้าตาดีอะไรอย่างนี้เออควรจะมีอินเสิร์ตเออนั่นแหละเป็นหนังผีซึ่งกลับไปดูใหม่มันก็ดูกระหลงปงสำหรับเรานะแต่ตอนนั้นเราชอบมากพอผู้ชายเล่นเยอะมากเออรอแล้วก็หนังหลายๆเรื่องช่วงนั้นเป็นหนังแบบพูดถึงขณะเดียวกันเนี่ยมันมีความสำนึกของการแบบสร้างชุมชนแข็งแรงหมู่บ้านแข็งแรงอย่างเช่นเรื่องบางระจันก็เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นนี่เป็นย้อนยุคด้วยแล้วก็สร้างความเป็นชาตินิยมว่าเราเนี่ยด้วยความที่ตอนนั้นเนี่ยเราต้องไปกู้เงิน IMF นะครับแล้วก็เรารู้สึกว่าเราเนี่ยกำลังเสียเอกราชทางเศรษฐกิจอยู่ก็ต้องไปอยู่ภายใต้เงื่อนไขของ IMF เนี่ยทำให้รู้สึกว่าคนไทยมันไม่ได้เป็นเอกราชต่อไปแล้วเนี่ยก็มีความพยายามสร้างหนังเกี่ยวกับด้วยเอกราชของชุมชนที่เข้มแข็งอย่างเช่นการต่อสู้ของชาวบ้านบางระจันโอเคข้อที่จริงทางประวัติศาสตร์อีกเรื่องนึงแต่ว่ามันก็มีการทำเป็นหนังแล้วว่ามีการต่อสู้ยังไงบ้างเช่นเดียวกับเรื่องนางนาคที่ในบทความนี้เขาบอกว่ามีฉากนึงที่ชาวบ้านเนี่ยรวมตัวกันไปเผาบ้านแม่นาคพระโขนงอะไรแบบนี้ไงเป็นการสร้างความสามัคคีของชุมชนกันเพื่อต่อต้านความเป็นอื่นที่หนังสองเรื่องนี้ก็มีความเป็นอื่นเหมือนกันก็คือพม่าและผีเออหมอแล้วคิดว่าเรื่องพวกนี้มันลองชวนคุยดูเนาะมันเป็นเรื่องปกติของหนังอยู่แล้วป่ะที่มันต้องสร้างในหนังเรื่องนึงมันก็จะมีความพยายามสร้างความเป็นอื่นอยู่แล้วสร้างตัวร้ายตัวอิจฉาใช่ไหมคือมันเกี่ยวข้องกับความรู้สึกว่าเราแบบเสียสูญเสียความเป็นชาติสูญเสียความเป็นอิสระแค่ไหนเมื่อเทียบกับความเป็นปกติของหนังอ่ะที่มันต้องมีตัวอิจฉาตัวเป็นเหมือนแบบเป็นปมปัญหาของเรื่องใช่ไหมเพราะเรารู้สึกว่าเวลาหนังมันจะสนุกก็คือมันจะต้องมีสองฝากในการสู้กันใช่ปะขณะเดียวกันก็มีหนังเรื่องสุริโยไทยด้วยในช่วงเวลาเดียวกันโอเคทุ่มทุนสร้างมากใช้งบประมาณสูงมากนะครับซึ่งมีสุริโยไทยมีบางระจันสุริโยไทยถ้าจำไม่ผิดก็ช่วงเวลานั้นนะคุณ2544ช่วงนั้นซึ่งก็เป็นหนังเกี่ยวกับการปลุกกระแสชาตินิยมเป็นหนังพีเรียดเหมือนกันในตอนนั้นที่คนไทยรู้สึกต้องการแฟนตาซีอะไรบางอย่างมามีหนังผีมีหนังย้อนยุคอะไรแบบเนี้ยมันก็ช่วยเยียวยาให้ช่วงเวลานั้นซึ่งหนังเหล่านี้เนี่ยรายได้ดีมากเปรียบเทียบกันมีหนังเรื่องนึงที่สะท้อนถึงเรื่องต้มยำกุ้งไครซิสเหมือนกันคือในปี2542นะครับก็คือเรื่องตลก69คุณทันป่ะอีตุ้มคุณจำเอ้ยเราจำได้เลยตลก69เป็นหนังมิวลลิตาใช่มิวเล่นเราชอบเรื่องนี้มากแล้วหนังไม่ค่อยเป็นที่สนใจในประเทศไทยไม่ค่อยได้ยินต่างประเทศไม่ใช่ได้ยินเสียงไม่ค่อยได้ยินชื่อเสียงช่วงนั้นซึ่งมันก็เป็นเรื่องของคนที่เผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจใช่เราเพิ่งมาดูย้อนหลังว่าเร็วๆนี้เองเมื่อต้องสอนเสียสีมากสะท้อนมากขณะเดียวกันหนังเรื่องนี้กับไม่เป็นที่โด่งดังเท่าหนังอีกเรื่องนึงของหนังเรื่องเดียวของผู้กำกับคนเดียวกันนะคือพี่ต้องเป็นเอกใช่ไหมอีกเรื่องนึงก็คือมลรักทรานซิสเตอร์ที่แมสกว่าแล้วก็พูดถึงเรื่องการกลับไปหาชุมชนท้องถิ่นที่มันก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าเราอย่ามันเหมือนแบบการสร้างความอบอุ่นของความเป็นอยู่ในชุมชนความเป็นชาวบ้านความเป็นอยู่แบบเกษตรกรอะไรแบบนี้ครับความพอเพียงไปค่ะที่การไปเผชิญโลกภายนอกโลกเมืองโลกทุนนิยมเนี่ยมันทำให้ชีวิตมันวุ่นวายอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นหนังแมสที่ดังหนังแมสที่สุดละมั้งของคุณเป็นเอกที่ดังมากนะครับมันก็เห็นได้ว่าในช่วงเวลานั้นน่ะหนังทุกเรื่องเนี่ยมันเชื่อมโยงกับ
กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจมากๆเลยอ่ะเออโอเคน่าสนใจมากเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวหลังจากเบรกเนี่ยจะมาแชร์ให้ฟังว่าจริงๆมันมีคนที่มีนักศึกษาที่เคยพยายามจะเสนอว่าที่เกาหลีก็มีลักษณะคล้ายๆกันที่มาเลย์ก็มีเคยดูหนังมาเลย์เรื่องนึงพักกันสักครู่ค่ะค่ะกลับมาคุยกันต่อเมื่อกี้ค้างไว้ว่า มีเกาหลีอย่างนี้ใช่ไหมอันนี้คือไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะคะแต่ว่าเคยไปเป็นเหมือนคณะกรรมการแบบเป็นติ่งเกาหลีไงไม่ใช่เออเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ดูแล้วเอาจริงๆแต่ว่าคือแบบเป็นคณะกรรมการเหมือนสารนิพนธ์สั้นๆของนักศึกษาปตรีของไม่ใช่คณะรัฐศาสตร์อ่ะเป็นของสักที่หนึ่งของธรรมศาสตร์นี่แหละเขาก็พยายามจะเสนอว่าในเกาหลีเองเนี่ยหลังจากที่ช่วงนี้เนี่ยมันมีเคป๊อปที่ดังมากๆแล้วมันเป็นสังคมวัตถุนิยมจนแบบไม่สามารถหารากเหง้าความสุขของตัวเองได้เนี่ยมันก็มีหนังที่แบบย้อนยุคออกมาเช่นแบบ19มันคืออะไรแล้ววะตอนนี้จำไม่ได้1988อะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อที่จะแบบรำลึกว่าเอ้ยความสุขในอดีตเนี่ยมันเป็นยังไงหรือว่าคือตอนนั้นมันเป็นซีรีส์ช่วงเลยที่แบบว่ามีหนังออกมาประมาณ3เรื่องที่แบบพูดถึงชีวิตในอดีตหมดเลยว่าในแต่ก่อนเนี่ยเขาใช้ชีวิตแบบนี้นะมันมีความสุขแบบนี้มีความสุขตามอัธภาพแล้วหนังมันคือ1988ใช่ไหมที่ดังมากที่สุดเลยแล้วแบบคนก็กลายเป็นแบบตั้งชื่อพิซซ่าแทะตามเรื่องหนังนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นแบบบูมขึ้นมาเพื่อที่จะดูว่าชีวิตก่อนที่ย่านกังนัมมันจะกลายเป็นในปัจจุบันนี้มันมีความสุขกันแบบไหนชีวิตคนเรามันอาจจะไม่สบายอาจจะต้องกัดก้อนเกลือกินบ้างแต่ว่าชีวิตในครอบครัวมันเป็นความสุขอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็มาตีความว่านี่แหละมันคือการย้อนหาอดีตมาเพื่อที่จะพยายามหาความสุขซิว่าแบบไอ้ช่วงที่มันเป็นวัตถุนิยมเกินเคป๊อปเกินแล้วโอ้เป็นสังคมวัตถุนิยมทุกอย่างพัฒนาหมดเนี่ยเราสูญเสียศูนย์หรือว่าแบบความเชื่อในเรื่องความสุขไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะคล้ายๆกันกับที่วิเคราะห์เออคือเหมือนทุกอย่างกลายเป็นว่าโลกทุนนิยมเนี่ยมันมาในโลกมันมาเท่ากับว่าเป็นโลกตะวันตกเงี้ยแล้วมันกำลังลุกลานลุกคุกคามความสุขดั้งเดิมความเป็นท้องถิ่นความเป็นชาวบ้านโลกกับเกษตรกรรมการผลิตแบบเกษตรกรรมไปอะไรอย่างเงี้ยเออแต่จริงๆอ่ะการอ่านงานพวกนี้เมื่อกี้อย่างที่คุยกับปกป้องตอนที่เราเบรกกันก็คือว่าเรามีความเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งกับการวิเคราะห์แบบนี้คือเรารู้สึกว่าในขณะหนึ่งมันก็อาจจะจริงที่คนพยายามหวยหาความสุขอะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าอะไรคือต้นเหตุที่ทำให้คนหวยหาความสุขแบบนั้นอย่างเช่นอย่างงานวิจัยในเรื่องนี้ที่เกี่ยวกับหนังก่อนหรือว่าหลังต้มยำกุ้งอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ดูเลยว่าก่อนต้มยำกุ้งเนี่ยลักษณะหนังมันเป็นยังไงกันแน่ใช่ป่ะหรือว่าไอ้ที่บอกว่าคนย้อนหาอดีตหรือย้อนหาความสุขแบบชาวบ้านแบบทรานซิสเตอร์หรืออะไรเงี้ยเฮ้ยหรือว่านี่คือลักษณะของคนไทยในการบริโภคหนังของคนไทยอยู่แล้วมันอาจจะไม่ได้เป็นผลของต้มยำกุ้งไม่อาจจะเป็นผลของความรู้สึกร่วมเลยด้วยซ้ำว่าแบบนี่คือการเสียกราชของเมืองไทยเพราะต้องไปคู่ MF อะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็มีแบบคนวิจารณ์หนังหลายๆคนก็ออกมาพูดไงซึ่งบทความนี้ก็นำเสนอมาว่ามีทั้งผู้กำกับคนเขียนบทภาพยนตร์แล้วก็คนวิจารณ์หนังเนี่ยคือเหมือนแบบได้กลับไปรื้อฟื้นความอดีตอีกครั้งนึงอะไรอย่างเงี้ยมีความตั้งใจอยู่ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันในอัตลักษณ์หนังหลังต้มยำกุ้งเนี่ยอย่างถ้าเป็นหนังไทยก็จะเหมือนแบบย้อนยุคแบบgood old day ของฉันเป็นยังไงอะไรใช่ไหมแล้วก็ชนบทของฉันเป็นยังไงไปอยู่แบบสังคมแบบนั้นขณะเดียวกันก็สร้างแฟนตาซีขึ้นมาเพื่อปลอบประโลมจิตใจด้วยเยียวยาความเจ็บปวดบาดแผลที่เกิดจากเหตุการณ์ต้มยำกุ้งคือไครซิสใช่ไหมครับขณะเดียวกันมีหนังมาเลเซียที่เราดูน่าสนใจมากปี2007นะฮะก็ผ่านมาแล้วจากเหตุการณ์แบบไครซิสอันนั้นมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยชื่อ I don't want to sleep alone ของช่ายหมินเหลียงอ่านผิดก็ไม่รู้เหมือนกันอ่านชื่ออ่านยากมากเขาเป็นชาวไต้หวันแต่ว่าเกิดที่มาเลเซียเป็นหนังมาเลเซียนะเรื่องนี้แล้วก็พูดถึงเรื่องคนจำนวนมากที่เป็นพหุวัฒนธรรมแล้วก็มีหลากหลายชาติพันธุ์นะครับที่อยู่ในมาเลเซียต้องเผชิญกับเหตุการณ์คริสิสอันนี้ที่เศรษฐกิจเขาก็แย่เหมือนกันมีฉากหลายๆฉากเป็นฉากที่เป็นตึกร้างคนต้องไปอยู่ในตึกร้างใช้ชีวิตแบบในตึกร้างกันแล้วก็ความรวยกับความจนมันก็ผสมปนเปกันไปเป็นบ้านเช่าที่แบบต้องถูกแบ่งซอยๆออกมาให้อยู่กันในบ้านเช่าหลังนั้นนะครับแล้วก็มีหลายหลัง
แล้วก็มีตึกร้านที่ต้องไปตกปลาบ้างไปนอนไปใช้ชีวิตบ้างขณะเดียวกันเนี่ยทุกอย่างก็จะเป็นไปด้วยพลาสติกไม่มีต้นไม้ไม่มีสีสันไม่มีอะไรทุกอย่างก็แบบดอกไม้ก็เป็นดอกไม้พลาสติกกินน้ำก็กินจากถุงพลาสติกอะไรอย่างเนี้ยคือเหมือนแบบแม้กระทั่งไม่ environmental friendly เลยเพื่อความที่แบบทุกอย่างมันแย่ไปหมดเลยอะครับแล้วก็ทุกคนก็จะเหม่อลอยเพราะว่าถูกรัฐทอดทิ้งเพราะหนังเรื่องนี้ต้องการจะวิพากษ์วิจารณ์รัฐมากกว่าที่จะไปโหยหาอดีตหรือว่าไปเยียวยากับแฟนตาซีแต่ว่าอยู่กับความเป็นจริงว่าเราจะดำรงอยู่ในรัฐที่ทอดทิ้งเราอย่างไรดีเพราะว่าหลังไครซิสอันนั้นเนี่ยรัฐก็ไม่ค่อยแยแสกับพลเมืองเท่าไหร่ซึ่งพลเมืองของเขาเนี่ยในเรื่องนี้เป็นแรงงานคนชั้นแรงงานและเป็นแรงงานข้ามชาติที่ทุกคนมีปัญหาทุกคนมีหลายภาษาพูดคุยกันบางคนก็คุยกันรู้เรื่องบางคนก็พูดไม่ได้เพราะไม่รู้พูดภาษาอะไรก็มีอย่างเงี้ยมันกลายเป็นแบบสิ่งที่มีปัญหาเรื่องของชาติพันธุ์ด้วยรัฐทอดทิ้งขณะเดียวกันมันเกิดเหตุการณ์ที่น่าสนใจมากคือไฟไหม้ป่าที่อินโดที่สุลาเวสีที่สุมาตรานะครับผมซึ่งควันมันก็ไปฟุ้งกระจายไปทั่วตามหมู่เกาะรวมไปถึงกัวลาลุมโปด้วยนะครับซึ่งที่กัวลาลุมโปเนี่ยมันคนก็อยู่ด้วยฝุ่นควันไปหมดเลยเขาต้องหามาสิปากรัฐบาลแทนที่จะช่วยหามาสิปากให้ปรากฏว่าเขาไปโจมตีแรงงานข้ามชาติว่าเป็นผลผลิตของคนที่ชอบเผาป่าอะไรอย่างเงี้ยคนก็ต้องไปนั่งหาบางคนกลายว่าในหนังอะต้องหาถุงพลาสติกปิดปากถุงก๊อกแก๊ปคุมหัวแทนอะไรแบบนี้ซึ่งมันก็ไม่ช่วยเพราะว่ามันจะตายแย่กว่าเดิมจนกระทั่งมันก็ใช้ยึดอย่างนั้นไปแม้กระทั่งมีเพศสัมพันธ์กันยังก็ต้องแบบคุมถุงก๊อกแก๊ปมีเพศสัมพันธ์แทนถุงยางอนามัยอะไรอย่างเงี้ยมันก็สะท้อนให้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นเหมือนกันในช่วงไครซิสอันนั้นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆที่เกาหลีเนี่ยก็มีหนังเรื่องคล้ายๆกันนะคะเป็นพูดถึงวิกฤต40นี่แหละก็คือตัวพระเอกเนี่ยเป็นเข้าใจว่าเป็นถ้าจะไม่ผิดเนอะเป็นนักศึกษาที่จบมาจากคณะที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมหรือว่าอาจจะประมงหรืออะไรประมาณนี้แล้วก็ไม่สามารถที่จะหางานทำได้เพราะว่ามันไม่มีงานให้ทำสุดท้ายก็ต้องกลายมาเป็นชาวประมงแล้วเขาก็ได้ไปเห็นแบบการลักลอบเอาคนเข้าอย่างผิดกฎหมายหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการทารุณกรรมคนแบบว่าคือโยนศพทิ้งกลางทะเลหรืออะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งมันไม่ได้พูดถึงรัฐโดยตรงแต่ว่ามันก็พูดถึงสภาวะที่คนมันไม่มีกินมันไม่มีงานแล้วมันก็ต้องทำเรื่องที่มันผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นเรื่องที่แบบพูดถึง40โดยตรงเหมือนกันน่าสนใจว่ะคือกลายเป็นว่าหนังโลกอื่นเนี่ยที่เรายกตัวอย่างมาอาจจะเป็นแค่เกาหลีกับมาเลเซียใช่ป่ะคือสภาวะเอเลนเนตเนี่ยมันคือถูกทำกันเองภายในประชาชนในประเทศด้วยกันเองโดยรัฐอย่างเงี้ยที่แบบกลายเป็นอื่นกลายเป็นโทษรัฐคือแบบรัฐเป็นผู้กระทำแต่ว่าถ้าเป็นหนังไทยเนี่ยจะกลายเป็นว่าเราต้องไปหาศัตรูนอกรัฐมาอยู่ในหนังอย่างเช่นสุริโยไทยบางระจันเอาพม่ามาบ้างหรือว่าเอาอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่คนที่เป็นผีอะไรอย่างเงี้ยมาเป็นศัตรูกับวิถีชีวิตของเราอะไรเงี้ยเพื่อที่จะถ้าเป็นผีใช่ไหมถ้าเป็นหนังผีเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเราจะต้องไปพึ่งพาสถาบันหลักของรัฐไปอย่างเช่นศาสนาอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นแม่นาคพระโขนงเนี่ยไม่ว่าจะมีตำนานอะไรมากมายว่าตายยังแบบโดนปราบผียังไงเนี่ยสุดท้ายเนี่ยในเรื่องที่เอามาในปี2542เนี่ยก็เป็นคนปราบก็คืออะไรพุทธจารย์โตอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นว่าทำให้คนไทยเนี่ยต้องกลับไปพึ่งพาสถาบันหลักของรัฐเท่านั้นอะไรแบบเนี้ยโดยไม่มีภาคกับอนาเกี่ยวกับเรื่องรัฐเหล่านี้เท่าไหร่ก็จริงแต่ว่าคือแบบก็ to be fair ใช่ป่ะมันก็หนังเรื่องของมาเลเนี่ย2007ใช่ไหมหนังของเกาหลีนี่ก็2010เท่าไหร่เราก็ไม่รู้ผ่านมาเยอะแล้วใช่ไหมคือมันเราคิดว่ามันอาจจะมี distance หรือว่ามีช่องว่างระหว่างความทรงจำในอดีตเพียงพอที่จะให้เราเข้ามาพิจารณาแล้วว่ามันมีองค์ประกอบอย่างอื่นคือความเกลียดชังมันมักจะเกิดขึ้นในเวลาที่สั้นกว่าถูกไหมพอเราเอาตัวถีบออกมาแล้วเนี่ยมันอาจจะมีเวลาที่จะพิจารณาถึงการแก้ปัญหาในระดับมันกว่าก็เป็นไปได้แต่เมื่อทำให้พูดถึงเรื่องนี้มันก็นึกถึงหนังชุดหนึ่งที่มันหลายเรื่องเลยที่สร้างมาเพื่อพูดถึงวิกฤตเศรษฐกิจในปี2007ที่สหรัฐอเมริกามันก็เรื่องอะไรวะหลายเรื่องมากนะคะคือเยอะอ่ะเยอะช่วงนั้นออกมาเยอะตอนให้พูดตอนนี้คือนึกไม่ออกแต่ว่ามันพูดถึงวิกฤตโดยตรงมันพูดถึงว่าวิกฤตเกิดขึ้นยังไงมันควรจะไปโทษอะไรบางทีพูดอย่างชัดเจนด้วยซ้ำว่าแบบ
มันมีไอ้ตัวผลิตภัณฑ์ทางการเงินเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยอย่างละเอียดไม่เอามาเป็นสัญลักษณ์เหมือนไม่ใช่ไม่ใช่สัญลักษณ์อะคือมันไม่ได้สะท้อนออกมาในว่าเราไปหาความสุขที่อื่นอาจจะมีแบบนั้นด้วยแต่ว่าเรื่องที่มันพูดถึงวิกฤตเศรษฐกิจโดยตรงอะมันก็มีในขณะที่ของเราอะจริงๆแล้วเราไม่เคยพูดถึงเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นโดยตรงหมายถึงว่าคือเราพูดถึงสุริโยไทยเราพูดถึงอะไรที่มันผ่านไปมากในอดีตยาในคุณใช่ป่ะ เราก็มาดูสิว่าเมืองไทยมันไม่เคยมีความพยายามจะกลับไปสร้างชุดความเข้าใจกับประวัติศาสตร์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงไม่นานเลยซึ่งมัน2540มันไม่มีมันทำไมเราไม่เคยพยายามเข้าใจเลยว่าอะไรเกิดขึ้นมาได้ยังไงแต่ละอย่างหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วมันอยู่ในความทรงจำของหลายคนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเกี่ยวกับการเมืองแล้วก็สถาบันที่เป็นสถาบันที่มีอำนาจขนาดเดียวกันเนี่ยถ้ามีหนังบางเรื่องมันก็มีหนังหลังๆที่เล่าเรื่องต้มยำกุ้งไครซิสเหมือนกันอย่างเช่นหนังผีด้วยนะเป็นเพื่อนที่ระลึกอะไรสักอย่างไม่รู้ว่าซึ่งมันก็เท่ากับว่าคือในตัวเรื่องเนี่ยมันกลายเป็นว่าอีต้มยำกุ้งไครซิสเนี่ยมันคือผีที่มาหลอกหลอนชีวิตของนางเอกในปัจจุบันอะไรเงี้ยส่งมาถึงรุ่นลูกด้วยอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็กลายคือเรามองไม่เห็นประเด็นปัญหาของมันเช่นเดียวกับถ้าเราจะพูดถึงเรื่อง6ตุลาอย่างเงี้ยเราไม่พูดถึงเรื่องการเมืองหรอกแต่เราจะพูดถึงเรื่องผี6ตุลาไปผ่านเป็นเรื่องของสัญลักษณ์เรื่องของแบบปมปัญหาที่เป็นปีศาจกลายเป็นเรื่องสัญลักษณ์แทนที่จะพูดกันตรงๆคือจริงๆเวลาทำหนังอะไรพวกนี้มันไม่จำเป็นต้องพูดถึงเหตุการณ์นั้นตรงๆก็ได้มันก็พูดถึงชีวิตคนที่อยู่ในช่วงเวลานั้นเวลาผลกระทบอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีเรื่องให้สร้างมากมายแต่คือเรารู้สึกว่าถ้าเราพยายามจะพูดถึงประวัติศาสตร์เราก็พูดมันโดยที่แบบพูดถึงมันนะเราไม่พยายามนาเลทมาเลยเป็นสุริโยไทยมาเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องพวกนี้ควรจะโทษใครหรือควรจะไม่ต้องโทษก็ได้ยังไงนะคะเชิญปิดฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะที่เรามาคุยกันในวันนี้ว่าไอ้ความทรงจำร่วมบางอย่างที่มันมีผลต่อแผลในความเป็นชาติหรือว่าแบบความภูมิใจในความเป็นชาติอะไรมากเนี่ยมันส่งผลให้เห็นว่าการบริโภคหนังของเรามันก็สะท้อนไอ้ความทรงจำที่มันเหมือนเป็นผีหลอกหลอนพวกนี้ด้วยใช่แม้ว่าเราจะไม่เข้าใจว่ามันมีหนังอีกหลายๆอย่างในประเทศอื่นวันเนาะที่แบบเราไม่มีเราไม่ค่อยเปรียบเทียบกันว่าแบบรูปแบบหนังในแต่ละทศวรรษนี้กับทศวรรษนี้เนี่ยหนังไทยกับหนังประเทศอื่นมันมีลักษณะแบบไหนกันแต่ก็ว่ากันไม่ได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้อเมริกาก็มาเวลเยอะเหลือเกินนะคะศัตรูเต็มไปหมดพยายามจะสร้างความยิ่งใหญ่ของอเมริกาแม้กระทั่งอะไรนะก็อดซิลล่ากับงูอะไรเนี่ยใช่ไหมคือเรามองมันว่าคือนี่คือความกลัวการขึ้นมาของโลกเอเชียอย่างชัดเจนค่ะทุกอย่างสะท้อนกันในหนังแล้วแต่ว่าเราจะมองยังไงบางทีเราคอนวินส์บ้างไม่คอนวินส์บ้างนี่แหละครับรายการหมายเหตุประเภทไทยแล้วพบกันใหม่ทุกคืนวันอาทิตย์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ